สำหรับบทที่แล้วเนเป็นที่เป็น handout lecture 10เนี่ยเราคุยกันเรื่องของคอนเซปต์ของสนามไฟฟ้าแรงไฟฟ้าศัากไฟฟ้าแล้วเราก็ไล่มาจนถึงพลังงานศักไฟฟ้าแล้วเราก็พยายามจะทำความเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเนาะแล้วคราวนี้เราก็ไปลงเอยตอนท้ายนะครับที่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการประยุกต์ใช้เจ้าคอนเซปต์ที่เราเข้าใจเรื่องของสนามเรื่องของศักเนี่ยมาเป็นเรื่องของออการที่เราจะสามารถคํานวณ วงจรนี่ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของกระแสะไฟฟ้าแล้วก็คือเราตอนนี้เราจะอนุญาตให้ใค้ายๆว่า,ามาดูการเคลื่อนที่ของของประจุไฟฟ้ากันบ้างแล้วดูซิว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วกเ็เราจะมาดูกันซิว่าการคํานวณวิเคราะห์ที่เราเคยทํามาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราควรจะทํำยังไงแล้วมันจะมีการประยุกต์ที่มันก้าวหน้าเหมือนว่าพัฒนาต่อยอดมานะให้มันดูมีประโยชน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อหลักๆก,ก,ก็จะเป็นเรื่องของ นี่ครับกระแสไฟฟ้าเรามีคําว่า current และมีคําว่ากระแสแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องของการวิเคราะห์วงจรซึ่งอาจารย์จะพยายามไปเน้นอันที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราแล้วมันช่วยให้เราสามารถพิจารณาอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นกฎของโอห์มเดี๋ยวเราได้คุยกันและสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําเป็นตัวที่แทรกเข้ามาให้เราคุ้นเคยมากขึ้นก็คือเรื่องของความจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุนะแล้วก็เราจะได้รู้จักกับวงจรที่เราเรียกว่า AC circuit เนาะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคิดว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้อาจจะพอเคยเห็นบ้างถ้าใคร เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ามาอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ PC หรืออะไรเงี้ยก็จะมีไอตัวหน้าตาเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยซึ่งข้างในเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถังจริงๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นลักษณะคือเป็นเหมือนกับเป็นเป็นแผ่นหลายๆแผ่นวางซ้อนกันแล้วก็ม้วนให้มันอยู่ในรูปของทรงกระบอกไอตัวนี้นี่แหละเราเรียกว่าคาปาซิเตอร์นะแล้วเดี๋ยวเราจะมารวนว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงจรไฟฟ้ายัางไงคราวนี้ามาเรามาเริ่มที่คอนเซ็ปต์ที่ง่ายๆก่อนก็คือกระแสไฟฟ้าสาเหตุที่อาจารย์ใช้คาว่า คือถ้าพวกเราเปรียบเทียบวิธีคิดของกระแสไฟฟ้าให้มันง่ายๆแบบเหมือนกับกระแสน้ําอ่ะเราจะพอเข้าใจมันได้ทันทีนี่ใช้คําว่าทันทีนะ <c oughs> คือความหมายก็คือมันมันหลักการมันเหมือนกันเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นน้าเนี่ยเราสนใจตัวน้ำะเนาะก็คือเราอาจจะใช้ปริมาตรของน้ําตอนหนึ่งหน่วยเวลาว่าเอ๊ะมันไหลกี่ลิตรต่อนาทีกี่ลิตรตวินาทีแต่ตอนเนี้ยตัวที่ไหลเนี่ยมันกลายไปเป็น ้เจ้าตัวประจุไฟฟ้าเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างก็คือเราจินตนาการจากน้ําเปลี่ยนไปเป็นตัวประจุเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของกระแสไฟฟ้าก็เลยกลายเป็นง่ายๆแบบนี้ครับว่าประจุต่อหนึ่งหน่วยเวลาหลักการมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นคูลอมต่อวินาทีซึ่งคูลอมต่อวินาทีก็คือแอมแปร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นกับคาว่าแอมอยู่แล้วเนาะเวลาตัวชาร์จอะแดปตงอะแดปเตอร์เนี่ยกี่แอมกี่แอมนะแต่คราวนี้เราคุยกันไปแล้วว่าเป็นความ มันก็ไม่เกี่ยวกับโชคดีโชคไม่ดีอะไรแต่บังเอิญว่าเบนจามินแฟรงคลินนะไปเลือกประจุลบในตอนนั้นแล้วตอนนี้เราเปิดเผยว่าประจุลบนั้นคืออิเล็กตรอนซึ่งปรากฏอิเล็กตรอนนี่แหละเป็นตัวการที่วิ่งพลานไปหมดเนี่ยอุปก,กรณ์ไฟฟ้าอะไรส่วนใหญ่เราก็พึ่งพาอิเล็กตรอนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศท,ทางของกระแสไฟฟ้าเราก็ยังคงยึดให้เป็นกระแสเป็นทิศบวกเนาะคือหมายว่า Q ิเป็นบวกกระแสก็ไปทางทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของประจุบวก แต่ถ้าชีวิตจริงมันคืออิเล็กตรอนเราก็ต้องคิดให้มันสวนทางกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะก็คือเราก็คุยกันเรื่องกระแสะไปด้แหละแต่ในชีวิตจริงมันคืออิเล็กตรอนที่วิ่งอีกทางนึงเท่านี้นะครับนั่นก็หลกัหลกๆก็คือให้ให้รู้ไว้นะแต่ว่าพอเราพูดถึงกระแสะเราก็ติดตามทิศทางของกระแสะไปเรื่อยๆคราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจถัดมาก็คือเราใช้ไอ้เจ้ากฎของโอห์มเนี่ยมันตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราเองก็มีการเกิดเรื่องของกฎของโอห์มตั้งแต่สมัยการไหลขอ,ของของไหลที่มีความหนืดไปแล้วว่าเอ เราก็เคยใช้สมการนี้นะกระแสเท่ากับความต่างสาหารด้วยความต้นานทานคราวนี้พออาจารย์พูดคํำนี้ตอนนี้ทุกคนน่าจะโอเคคํานี้แล้วเนาะตัว v ในที่นี้อาจารย์เองพูดแล้วก็พูดอีกนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะว่าธรรมดามันต้องสื่อถึงเดลต้า v อ่าะนั้นเราจะได้ไม่ต้องตกใจคือคาว่าตกใจคือไม่รู้ทุกคนจะเป็นเหมือนอาจารย์มนะแต่อาจารย์จะสมัยก่อนอาจารย์ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะจะงุหนหงิดว่าทําไมมันไม่มีเดลต้าข้างหน้าอะไรเงี้ยคือเหมือนกับมันเดลต้ามันหายไปไหน ต่อาจารย์เดาเอาเองนะว่าอันที่หนึ่งคือเขาขี้เกียจพิมพ์คือมันเยอะมากอ่ะคือมันมันใช้ทั่วไปหมดแต่ความต่างศักความต่างศักจนเหมือนกับโอเคในเรื่องกระแสไฟฟ้าเอาเดลต้าออกก็ได้มั้งคือคงรู้กันแหละเนาะว่ามันก็ต้องมีความต่างศักอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเราแทบจะไม่ได้พูดถึงศักไฟฟ้าล้วนๆจะแทบจะมีอยู่สมการเดียวหรอหมั้งที่ใช้ตัว v ล้วนๆก็คือ v เท่ากับ kq ส่วน r ที่เราคุยไปเมื่อเลคเชอร์ที่ผ่านๆมาแต่ว่า เกินไปกว่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเป็นเดลต้า v ทั้งนั้นเลยคือเป็นความแตกต่างระหว่างสองตำแหน่งอ่ะเนาะคือเหมือนเวลาเราพูดความสูงเนี่ยมันจะสูงหนึ่งเมตรมันก็ต้องหนึ่งเมตรจากพื้นหรือหนึ่งเมตรจากหลังคาหนึ่งเมตรจากอะไรสักอย่างคือมันเป็นลักษณะระยะที่เทียบกันระหว่างสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นหลักการของ v กับเดลต้า v ในเรื่องกระแสไฟฟ้ามันคือตัวเดียวกันแต่ใช้ว่าหลักการไม่ใช่หลักการหมานิยามมันเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัว v เนี่ยแทนความต่างคราวนี้ไอตัวข้างล่างตัวนี้ตัว r ด้วยความที่มันแปลผกผันกับกระแสเนี่แสดงว่ายิ่งอามากกระแสยิ่งน้อยยิ่งอาน้อยกระแสยิ่งมากอย่างเงี้ยไอเจ้าตัวเนี้ยเขาก็เลยพูดว่าเป็นความต้านทานเพราะว่ายิ่งมากมันทําให้กระแสมันไหลไม่ได้ไม่ค่อยได้แต่คําถามที่อาจารย์อยากจะถามวันนี้ก็คือความต้านทานเนี่ยมันเกิดมาจากไหนครับม<า>ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้อง <laughs> คือทําให้มันดูคึกคักคไปงั้นเ่ยนะนะคือถามว่าความต้านทานมาจากไหนพวกเราคิดว่าคําตอบก็คือตอบให้เลยไม่ต้องคิดตอบก็คือคือโดยธรรมชาติอิเล็กตรอนมันก็ยังคงอยากจะเดินเดินหน้าตามที่มันมีทิศของความต่างศนะักย์เนาะคือเราอย่างสมมติเรามีประจุบ,บวกตัวหนึง่งมันก็อยากอยากจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำอันนี้เป็นปกติแล้วแต่คราวนี้เรานึกภาพว่าในการเคลื่อนที่ของกระแสะไฟฟ้าในเส้นลวดจริงๆเนี่ยมันก็คงมีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดนะเนาะคืออย่างเช่นถ้าเป็น อิเล็กตรอนวิ่งเนี่ยมันก็มีเพื่อนที่เป็นอิเล็กตรอนเต็มไปหมดอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังเนาะบวกกับไอตัวผลึกของไอเจ้าตัวไอโครงสร้างของไอเจ้าตัว,ต,วตัวอะตอตมที่เป็นโลหะที่ประจุมันวิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นทองแดงทองเหลืองเงินอะไรก็ตามไหนอะไรเนี่ยมันก็มีประจุข,ของมันด้วยนะคือมันก็มีอิเล็กตรอนวิ่งโคจรรอบนิวเคลียสเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าไปจะให้สมมติถ้าเราไปถ้าเราทําได้นะถ้าสมมตินะ ว่าเราติดตามการเคลื t t ่อนที่ของอิเล <iny>. ็กตรอนตัวหนึ่งมันไม่มีทางเหรอที่มันจะวิ่งตรงเด๋งไม่ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้ไอ้ความที่มันจะต้องไปชนกับเพื่อนบ้ามั่งโดนดูดตรงนั่นโดนอินเทอร์แอคชั่นนั้นเนื่องมาจากสนามไฟฟ้าเนี่ยนั่นแหละนํามาสู่การเคลื่อนที่ที่มันแบบคิดซะว่าเหมือนเหมือนซิกแซกซิกแซกอ่ะแต่แนวโน้มอ่ะมันก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแหละแต่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยมีการเนาะรู้สึกได้ถึงแรงต้านอะไรมันไม่ใช่เว่าแรงแล้วเนาะรู้สึกได้ถึงว่ามันมีอะไรสักอยยย่่าาาาาาางงมมมต้้้้้นนนนนนัััใหหไปขเีครบ ตัวนี้เป็นต้นกำเนิดของเจ้าตัว Resistance ในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในตัวนำไฟฟ้าคราวน,นี้สังเกตว่าอาจารย์ใช้คำว่าตัวนำเนี่ยเป็นที่รู้กันเนาะว่ามันจะมีสสารบางประเภทที่มันไม่อยากจะให้อิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ง่ายๆไอ้ตัวนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นฉน,นวนไฟฟ้าซึ่งเราก็ไม่อยากจะเอามาคำนวณในเรื่องนี้เพราะว่าถ้ามันไม่มีการไหลของกระแสไฟฟ้ามันก็ไม่มีวงจรให้เราวิเคราะห์ก็จบกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เราจะพิจารณาเฉพาะสารที่สามารถให้ประจุเคลื่อนที่ได้ทําให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าเนาะ,ะนั้นเราก็จะไม่ยุ่งกับพวกชนวนไฟฟ้าแต่คราวนี้การจะผ่านไปเลยโดยไม่พูดถึงอันนี้ก็คงไม่ได้คือปรากฏว่ามันดันมีเงื่อนไขบางเงื่อนไขที่เมื่อกี้เราบอกว่าอิเล็กตรอนวิ่งวิ่งอยู่มันจะต้องรู้สึกได้ถึงแรงใช้คาว่าชอบใช้คำว่าแรงนะเดี๋ยวจะสับสนเอาว่ามันจะต้องรู้สึกถึงอะไรที่มาต้านมันไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายๆแต่ปรากฏว่ามันมีสารหลายประเภทเลย ที่ไอ้ความต้านทานตรงนี้อยู่ดีๆมันหายไปเออคืออิเล็กตรอนไม่รู้สึกอะว่ามันมีไม่ไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกว่ามีเพื่อนบ้านอะไรมาขวางทางมันเลยนั่นคือเราเกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เรามีชื่อตั้งชื่อให้มันว่าเนาะตัวนำยิ่งยดุด super conductor คือมันสามารถ conduct กระแสไฟฟ้าได้ super เลยคือทันทีที่มันชนกับเงื่อนไขนี้ความต้านทานหายไปเลย กลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงอ e ิเล็กตรอนเป็นหลังเนาะอิเ e ล็กตรอนเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีตัวอ่านวิ่งหลัล่นล่าฉะนั้นคนก็เลยเริ่มโ้โหตอนนั้นช่วงที่ค้นพบไอ้เจ้าปรากฏการณ์นี้ตอนแรกเนี่ยฝันหวานเลยทีเดียวว่าเฮ้ยเราจะต้องมีวงจรไฟฟ้าที่มันสามารถให้กระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ในวงจรนั้นตลอดการไม่หายไปไหน,นก็หลันล่าหลันล่าไปเรื่อยๆซึ่งปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้เมื่อเราลดอุณหภูมิให้มันต่ํามากๆ นี่คือวิธีการนั้นก็คือกลายเป็นว่ามันจะมีอุณหภูมิอยู่ค่าหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นอุณหภูมิวิกฤตหลังจากที่อุณหภูมิมันต่ำกว่าค่านี้ปับ๊บวุบความต้านทานมันวุบหายไปเลยแล้วกระแสไฟ้าสามารถไหลได้ก็คืออิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเรียได้่าไม่รู้สึกถึงความต้านทานใดนาะน,นัน,ออน,นี้ก็คือคุณสมบัติของคําว่า superconductor คราวนี้ไอ้ข้อเสียก็คือไอ,ตตอ้ตัวนี้นี่แหละตัวอุณหภูมิวิกฤตตัวนี้นี่แหละปรากฏว่ามันต่ํามากทุกคนดูกราฟอันนี้จะเเเเหห็็นนนได้ววว่่าาตัลลขีคคือประมณ4 Kelvin, ิ ซึ่งมันใกล้ๆจะแบบโอ้โหมันก็เฉียดๆจะศูนย์อยู่แล้วเนาะแต่อย่างไรก็ดีก็คือเออนักฟิสิกส์ตอนแรกที่ค้นพบตัวนี้เขาก็เลยบอกเฮ้ยเอาแล้วเว้ยพอเขาไปค้นพบตัวหนึ่งเขาก็ไปนั่งไล่เช็คตัวอื่นเลยว,ว่ามีตัวไหนบ้างที่มันมีคุณสมบัติแบบนี้บ้างก็มาเป็นขยงเลยเนาะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโลหะหลายๆประเภทส่วนมากเลยเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้แม้แต่ใช้คําว่ามัน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 พอที่จะมีคุณสมบัติแบบที่เป็นลักษณะเป็นอร์คอนดั d u c t o r ได้ แต่คราวนี้เขาก็บอกว่าให้มันเราทำไงให้มันสามารถไอ้เจ้าให้ตัว TC ตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเพื่อที่ใช้มันสุดท้ายมันมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องถ้ามันมีได้ก็โอ้โหชีวิตฝันหวานเลยเนาะนั่นก็แบบสามารถที่แบบเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้วงจรไฟฟ้าในอุณหภูมิห้องได้โดยที่ชาร์จครั้งเดียวอาจจะวิ่งไปตลอดชาติอะไรเงี้ยสิ่งนี้เกิดขนะึ้นเลยเนาะแต่นั้นคืออันอากาศจะเวอร์ไปหน่อยแต่ว่าเอาว่ามันไม่สูญเสียพลังงานไปอันเนื่องจากความร้อนอะไรง่าย ปรากฏตอนนั้นเขาก็ทําการทดลองเนาะผสมสารนู้นใส่สารนี้โบสารนั้นปะสารนี้ประกอบกันทําเป็นเซรามิกมั่งเป็นอัลลอยมั่งผสมอะไรมั่วหมดหมดปรากฏว่าไอ้เจ้าทีซีนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ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 โอ้โหตอนนั้นแนวโน้มมาดูดีมากตอนนั้นน่าจะอาจารย์ว่าน่าจะมองไปได้สักประมาณสัก4นะสี่ทศวรรษที่แล้วประมาณนั้นประมาณสัก1,900ปีประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเออหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์กว่าหนึ่งช่วงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนี้ แต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้ค่า Tc มันไปจบอยู่แถวๆประมาณสักอาจารย์ว่าไม่เกิน200เคลวินเท่านั้นเองซึ่งมันก็ยังเรียกได้ว่าก็ยังติดลบอยู่เยอะอยู่พอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยสุดท้ายไม่สามารถเอามาใช้ได้ง่ายๆในชีวิตประจําวันของเราแต่ก็ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์เนาะมันมีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเนี่ยอย่างภาพนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าอันนี้คือเครื่อง MRI นะครับและด้วยความที่เครื่อง MRI เนี่ยมันต้องใช้สนามแม่เหล็กสูงๆและการที่มันจะได้สนามแม่เหล็กสูงเนี่ยมันต้องมีกระแสสูงตามไปด้วย นั้นคราวนี้เราก็กลัวจากกฎของโองว่าถ้าเกิดกระแสไฟฟ้ามันเยอะเนี่ยแล้วถ้าเกิดตัวต้านทานมันเยอะด้วยเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสูงเนาะมันจะยิ่งร้อนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนสั้นๆว่าทําไมกระแสไฟฟ้ามันถึงนําไปสู่ความร้อนตรงนั้นนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือพอเราจัดการสร้างกระแสไฟฟ้าภายในขดลวดตัวนําที่เป็นตัวนํายิ่งยวดเราสามารถเรียกว่ากําจัดความร้อนไปได้ใน,ในปริมาณสูงมากนะเราก็สามารถ อัดกระแสะปริมาณสูงๆเข้าไปให้มันวิ่งในวงจรไฟฟ้าได้แล้วเราก็ได้มาซึ่งไอ้เจ้าตัวสนามแม่เหล็กปริมาณสูงนั่นเองเนานะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าคือณปัจจุบันมันก็คิดว่างานวิจัยที่หวังว่าจะเอาไอ้เจ้าตัวซูเปอร์คอนดักเตอร์มาใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คงคงไม่ไม่ไหวแล้วเขาคงเลิกไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีความน่าทึ่งในคุณสมบัติของไอ้เจ้าตัว อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ในตัวนำยิ่งยวดอยู่เ,เขายังทํางานวิจัยอยู่นะก็มีการศึกษานู่นนี่นั่นโน้นก็เป็นเป็นความรู้ทางด้านควอนตัมฟิสิกส์ไปนะครับแต่ว่าไม่แน่สักวันอาจจะมีแอปพลิเคชันอะไรโผล่ออกมาก็ได้นะเขาก็เอาไปใช้ในพวกเดี๋ยวนี้อาจจะได้ยินเยอะๆนะพวกควอนตัมคอมพิวติ้งอะไรเงี้ยนะเขาก็าไปใช้พวกซูเปอร์คอนดักเตอร์ทำอะไรเพื่อการคํานวณต่างๆนะครับแต่ก็ไอ้ไอ้ที่ฝันว่าจะมาใช้ในโทรศัพท์นี่คงคงอยังยากหรือ,ออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยธรรมชาติไม่ยอมเนาะ <laughs> ประมาณน,นั้นอ่ะโอเคนั้นเรามาดูเรื่องของวงจรไฟฟ้ากันถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วแหละว่าพอเราพูดถึงกฎของโอห์มเมื่อไหรปับ๊บก็จะมีวงจรแบบนี้โผล่ตามมาด้วยเสมออ่าลองดูซิว่ามันคืออะไรอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวต้นกําเนิดไอ้เจ้าตัวความต่างศักย์ตัวนี้ซึ่งตัวนั้นก็คือทําหน้าที่ได้ดีมากๆเป็นประจําที่พวกเราใช้ทุกวันคือแบตเตอรี่นั่นเองนั้นแบตเตอรี่ที่เราใช้อาจจะทริปเปิลเตอดับเบิลเอก อ่าเนี่ยนะนี่คือไอเดียก็คือขอให้มีแหล่งกําเนิดแรงดันไฟฟ้านั่นจะเห็นได้ว่าคําที่ใช้มันจะมีหลายคำเนาะความต่างศักดิ์ก็ได้แรงดันไฟฟ้าก็ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ได้ <laughs> คือหลายคำเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันประวัติศาสตร์มันยาวนานเนาะแล้วก็หลายๆคนก็ใช้ในคอนเท็กต์ของแต่ละวิชาชีพอะไรมันก็อาจจะมีคําที่เพียเพ้ยนๆไปบ้างแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามสุดท้ายม,ามันลงเอยคือนี่คือเดลต้าวีมี potential difference ทำให้เกิดความต่างศัก์เกิดขึ้นพอทันทีที่เกิดความต่างสักปัป๊บแน่นอนกระแสะก็ไหลอันเนื่องมาจากการที่ประจุเคลื่อนที่จากสักสูงไปสักต่ําในกรณีประจุบวกนะเรแพูดประจุบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เลยทําให้เกิดกระแสะไฟฟ้าไหลเพราะมีการดันให้เกิดการวิ่งของไอ้เจ้าตัวประจุในขดลวดได้อดาจารย์จุดๆเป็นสีเหลืองๆนี่นะให้รู้กับเฮ้ยมันมี movement เกิดขึ้นนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นะไหลได้แต่ด้วยความที่ระหว่างทางเองเนี่ยเราเองก็ต้องไปเจอกับ อุปสรรคทั้งหลายเขาว่าอุปสรรคในที่นี้ก็คือเขาก็จะเขียนให้รูปเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์ยึกยักยึกยักตัวนี้สีแดงๆนี้เราก็เลยเรียกตัวนี้ว่า resistance แต่อ้ยึกยักยึกยักที่ปรากฏในชีวิตประจาวันจริงๆเราก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองโอเคเนาะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์ไม่แน่ใจว่าพวกเรางงเหมือนสมัยอาจารย์งงตอนเด็กๆว่านะแต่ตอนเด็กๆอาจารย์ไม่ค่อยแน่ใจว่าทําไมอุปกรณ์ไฟฟ้าถึงกลายไปเป็นตัวต้านทานอันนี้ไม่รู้มีใครเคยสงสัยเหมือนอาจารย์หรือเปล่านะ แต่ปัจจุบันมันไม่มีอะไรต้องตกใจหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเส้นลวดเองมันก็มีตัว R บ้างนั่นแหละไอ้เส้นลวดที่ใช้ในสายไฟะลรนะแต่เพนทงมันถือว่าน้อยมากเทียบกับตัวที่จะต้องเอาไฟไปใช้ใช้คํานี้เอาไฟไปใช้จริงๆก็คือมันจะต้องมีการผ่านวงจรนูน่นนี่นั่นโน่นอะไรเต็ไมไปหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยอะๆ,ๆจริงๆก็คือไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้โอเคเนาะและด้วยความที่มันเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนี่ย ตัวเดียวที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากๆก็คือต้องเป็นตัวที่มีตัว R เยอะด้วยเพราะอะไรเพราะจากกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR, I R I เท่า V ส่วน R นพอาะะนั้น V เท่ากับ I R เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามจะเน้นตรงนี้คือเมื่อใดก็ตามที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานจะทําให้เกิดความต่างศักย์เสมอคือมันต้องมีความต่างศักย์เกิดขึ้นเนะพราะถ้าไม่มีกระแสมันไม่ไหล พราะันการที่มันมีกะร,ระแสไหลแสดงว่ามันจะต,ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีความต่างสสตรเกิดขึ้นแน่ๆกระแสมันถึงไหลได้นีนนน่ท่านเนาะและการที่เราจะให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันมีปริมาณเยอะ,อะตัว R ที่เยอะมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความต่างศสสารที่เยอะให้เราเห็นได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสามารถแทนไอ้เจ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวตันหานเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสสารไฟฟ้ามากจนเราสามารถเอาไปคำนวณอ,อะไรอื่นได้อันนี้เราพูดในเปอร์สเปกติฟเราพูดในมุม,มอง กระแสไฟฟ้าและกฎของโอมล้วนๆไปก่อนเนาะแต่เดี๋ยวเราสามารถพูดในมุมของการใช้พลังงานก็ได้เพราะอะไรเพราะไอ้พลังงานที่เสียไปมันก็ต้องเสียแถวๆนี้แหละเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเตารีดโทรทัศน์วิท,ทยุสเตอริโอเครื่องซักผ้าอะไรมันเอาพลังงานไปใช้นั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราพูดในมุมของพลังงานไอ้พวกนี้นี่แหละที่เอาพลังงานไปแต่ละตัวที่เอาจะดูดพลังงานออกไปได้มันก็เลยเราใส่ตัว R ตัวนี้เหมือนตัว R เป็นตัวที่คอยมาขโมยพลังงานออกไปจากวงจรไฟฟ้าไปเรื่อยๆอ่าโอเคนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแทน อะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความต่างศักย์เกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามที่ทําให้พลังงานไฟฟ้ามันหายไปเนี่ยเราแทนด้วยตัว R เลยเป็นตัว resister ในวงจรแต่แน่นอนในหนึ่งวงจรมันอาจจะมีตัว R ม,มากกว่า1ตัวก็ได้ตอนเด็กๆตอนมอปลายเราก็เลยจริงๆเรื่องนี้อาจจะเรียนมาตั้งแต่มอต้นเเนาะเราก็เลยบอกว่าการต่อวงจรเน,นี่ยมีได้2แบบหลักๆก,ก็คือต่อแบบอนุกรม back to back เลยเนาะเอาหางต่อหัวไปเรื่อยๆหรือ เอาจุบจ๊บๆเอาขั้วด้านหนึ่งมามาต่อกันที่จุดหนึ่งแล้วก็เอาอีกปลายด้านหนึ่งไปรวบรวบกันไปที่จุดหนึ่งเราก็เรียกอันนี้ว่าต่อแบบขนานและทุกคนก็ยังคงจําได้วิธีการที่เราสามารถบอกอาจารย์ไม่อยากปวดหัวพวกนี้ช่วยยุบให้เหลือตัวเดียวเลยได้ไหมเราเรียกตัวนี้ว่าซิกมาอเนาะเป็นความต้านทานสมมูลถ้าเป็นอนุกรมง่ายเอามาบวกกันเลยแต่ถ้าอาจารย์บอกอยากจะยุบทั้งหมดนี้ให้เหลือตัวเดียวในกรณีของต่อแบบขนานลําบากนิดหน่อยต้องเอาส่วนกลับมามาบวกกัน เพื่อให้ได้เป็นส่วนกลับของซิกมารวมอ,อันนี้ทุกคนน่าจะจําได้หวังว่าโอเคเนาะคราวนี้มันก็เลยนํามาสู่โจทย์สมัยตอนเด็กๆที่เราจะต้องมาแบบใช้คําว่ายุบยุบวงจรยุบตัวต้านทานอะไรเงี้ยเขาว่ายุบยุบยุบคืออะไรมาเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูแบบสั้นๆก่อนแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องโฟกัสตรงนี้มากนะแต่คิดว่าเบสิกต้องได้เนาะก็คือ่อสมมติบอกว่ามีจุด A กับจุด B เขาบอกให้ find the equivalent resistance เนี่แหละตัวนี้แหละก็คือซิกมา R ที่เราคุยกันมาสักครู่เนาะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า equivalent แล้วอาิงภาษาไทยก็คือสมมูลนั่นแหละเนาะที่แปลว่าสมมูลนะแต่เราอาจจะพูดภาษาง่ายๆว่าเป็นความต้านทานรวมอ่ะนะฮะยุบมาให้เหลือ R ตัวเดียวเขาบอกให้หาความต้านทานระหว่างจุด A กับจุด B และข้อถัดมาเขาบอกว่า,วา,วาอ่ะสมมุติว่ามี potential difference ประมาณ30โบโวลต์เนี่ยไป a อ p l ลระหว่าง2จุดนี้ให้หากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแต่ละตัวเอาแค่นี้พออาจารย์คิดว่าถ้าเราได้คอนเซปต์พอ,อยเจ้าประมาณตรงเนี้ยมันก็น่าจะเพียงพอให้เราเข้าใจวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแล้วนะไม่ต้องไปสนใจที่แบบ วงจรที่เป็นรูปยูนิคอร์นรูปม้าลายปลาดาวอะไร้วต้องยุบมาให้เหลือตัวเดียวเราคงไม่ทําอย่างนั้นนะนั้นเอาแค่นี้พอมางนั้นจุดที่เราสามารถเริ่มต้นได้ก็คือเอาข้อ A อกันงนั้นวิธีคิดเอาเราเอาทำตรงไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจจะเริ่มเนาะตรงไหนที่มันยังไม่สวยงามเราก็ทาให้สวยงามนั้นลองดูจุดนี้สมมติว่าจะเรียกตรงจุดกลางตรงี้ว่าจุด C ด้วยแล้วกันเนาะจะได้เรียกง,ง่ายๆงนั้นจุด C จุด B เนี่ย อาจารย์จะเรียกปลายตรงนั้นว่า B หรืออาจารย์จะเรียกปลายตรงนี้นว่า B ก็เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวอะไรมาขวางทางเนาะมันคือมันจุดเดียวกันอ่ะคือเ,อเ้นรวต่ตรงนี้อาจารย์จะเด็ดทิ้งไปมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับวงจรเพราะฉะนัะ้อนอาจารย์ก็จะเรียกจุดตรงนี้ว่าจุด B ด้วยละกันเน้นใงว่าจุด C กับจุด B ตัวเนี้มันมีตัวต้านทานสองตัวใช้ปลายร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกว่าต่อแบบขนานอาจารย์สามารถยุบวงจรตัวนี้ให้เหลือตัวเดียวได้ก่อนสเต็ปที่หน่อาจารย์ทำแบบนี้ให้เหลือตัวเดีย โอเควันน้อาจารย์บอกว่าซิกมสา R1 เนี่ยต้องใช้ส่วนกลับบวกกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันต่อกันแบบขนาน1ส่วนซิกมสา R1 เท่ากับ1ส่วน100ตัวบนบวก1ส่วน100ตัวล่างเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์ได้2ส่วน100อาจารย์ต้องกลับเศษเป็นส่วนอีกรอบเนะาะเพื่อจะได้ตีลังกากับหลังได้50โอห์มนันแสดงว่าระหว่างจุด C กับ B เนี่ยอาจารย์ยุบลงมาแล้วเหลือตัวเดียว50โอห์มตัวหน้ายังเป็น100เหมือนเดิมอยู่ไม,ไม่เปลี่ยนไปอนนปันจุด A นี่ทุกคนโอเคเนาะนี่ทบทวนแล้วอาจารย์ก็สามารถเอาไอ้เจ้า2ตัวที่เหลือตอนนี้เอามายุบรวมให้เหลืออีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างจุด A ไปหาจุด b อาจารย์จะเหลือแค่จุดหนึ่งตัวสุดท้ายละซึ่ง2ตัวนี้ง่ายเพราะมันต่อกันเป็นแบบซนะีรีส์เนาะก็คือเข้าเข้าคิวต่อกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจารย์ขอเรียกตัวนี้ว่าอาจารย์ขอเรียกตัวนี้ว่าซิกมาอ่าอันนี้ง่ายหนึ100่งบวก50เท่ากับ1 5 0โ oh. อห้าสโอม เสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคไหมครับอา่าแลา้วคราวนี้อาจารย์ก็บอกเอาล่ะอาจารย์จะขอใส่ความต้านทานเนาะเอาอะไรม,มาจิ้มระหว่างสองจุดนี้แล้วใส่โอโทษใ,ใส่ความต้านทานใส่ความต่างศักย์เนาะเข้าไประหว่างสองจุดนี้สัญลักษณ์ที่จะใช้ก็ใช้อะไรก็ได้นะใช้แบตเตอรี่ก็ได้นะสมมตินะจะใช่งี้ก็ได้นะป,ปึ๊บโอ้โหโอเคป,ปึป๊บปึ๊บนี่ใช่งี้ก็ได้โอ้โหอ,อาจจะดูไม่ชัดนะทอโทีนะเอาใหมา่ๆวาดสวยๆ คือแบตเตอรี่ต้องมียาวอันแล้วก็สั้นอันนี่นี่คือแบตเตอรี่ฝั่งยาวก็จะเป็นบวกฝั่งสั้นเป็นลบแล้วเขาบอกว่า30บโวลต์ o t e n t i a l difference แสดงว่าแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถให้ความต่างศักย์เข้ากับ30โวลต์ใส่เข้าไปนี่แหละอาจารย์สามารถทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลอาจารย์ใช้ตัวไอสัญลักษณ์ตัวไอกระแสก็จะไหลปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด,ดแบบนี้เนาะปื๊ดตื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 ด่ืด,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 ดตัวต้ดนทานที่เราอุตาาืดตืดตืดตืมตืด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 ต แล้วก็วิ่งออกมาตรงนี้จนครบวงจรนี่เรียบร้อยคือมันต้องใช้คาว่าครบวงจรเพราะว่าอะไรเพราะเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันมันไม่ใช่แบบมีอิเล็กตรอนตัวเดียวแล้วก็วิ่งจากต้นไปท้ายก็ไม่ใช่เนาะมันเหมือนกับเป็นการเคลื่อนมันเป็นการขยับทั้งแผงทั้งแห่งขยับไปมันก็เลยต้องมีวงจรให้ครบทั้งอันเพื่อจะได้มันจะได้ขยับไปด้วยกันได้เนาะถ้าเกิดนึกภาพว่าถ้าตรงไหนมันตันมันก็ขยับไม่ได้มันห้ามขยับมันต้องขยับไปด้วยกันทั้งแผงเย นะมันก็เลยต้องมีคําว่าวงจรมาช่วยก็เลยมีคําว่าเซอร์กิตเพราะฉะนั้นไม่มีเซอร์กิตมันไปทั้งแผงไม่ได้นะครับโอเคนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามีไ e เท่ากับเท่าไหร่นะเราก็บอกโอเคกระแสไฟฟ้าก็เท่ากับความต่างศักย์ทั้งหมดตอนนี้มีตัวเดียว30โวลต์หารด้วยตัวต้านทานไอความต้านทานรวมทีเ่เรารวมมาแล้วเหลือตัวเดียว150เนี่ยตอบแลเรียบร้อย0.2แอมแปร์เอเคเนาะเรียบร้อยเป็นอันเสร็จ แต่ยังไม่จบเขาอยากรู้ว่ากระแสวิ่งผ่านตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับเท่าไหร่และนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้ามันก็ไหลไปตัดตตัวตเอเนาะย้อนกลับมาเราต้องกลับมาที่วงจรเดิมดั้งเดิมของเรากระแสตอนนี้เรารู้แล้วมันไหลมาเนี่ย0.2โอห์มเอ่อข่อโทษ0 2อแอมป์ผ่าน100โอห์มตัวแรกก็ไม่มีอะไรเนาะแสดงว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวแรกก็ยังต้องเป็น0-2อแอมแปร์อยู่อย่าง,าน,งนี้ทันทันใจไหมกระแสก็ยังไหลมาอยู่เงี้ป๊าบ คราวนี้พอมาถึงจุด C cat ตัวนี้คือตัวที่มันเจอทางแยกเราคิดเหมือนน้ำอ่ะน้ำวิ่งมาท่อเดียวแล้วสุดท้ายท่อมันแยกเป็นสองท่อน้ำก็ต้องแยกไหลนะมันวิ่ีทางจะเท่ากันทั้งทุกท่อเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องมาดูซิว่ามันควรจะแยกเท่าไหร่บ้างแต่ข้อนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันยังไงก็ร้อยกับร้อยอ่ะมันก็เหมือนกับท่อสองท่อมันขนาดมันเท่ากันนะมันแยกเป็นสองท่อเล็กเท่ากันังนั้นมันก็ควรจะแยกขึ้นข้างบนกับข้างล่างคนละครึ่งนี่ท เห็ okay, นเนาะแล้วพอมันแยกออกไปเสร็จคนละ0.1สุดท้ายมันก็กลับมารวมกันที่ B ใหม่แล้วก็ทะลุออกมาที่0 2แอมป์เนี่ยนี่คือลักษณะการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเนาะว่าเราก็แค่ใช้กฎของโอห์มและในกรณีที่มีตัวต้านทานมากกว่าหนึ่งตัวก็ใช้การหาความต้านทานสมมูลเล็กน้อยท่านหนึงมาช่วยโอเคไหมครับ <Okay. S 1> นี้ถือว่าทบทวนแล้วกันเนาะว่าสิ่งที่เราผ่านมาเราทํากันประมาณนี้แต่แน,น่นอนมันก็ต้องมีโจทย์ที่ซับซ้อนกว่านี้อีกสเต็ปสองสเต็ปแต่ว่ามันก็คงไม่ยากเกินกว่าที่เราใช้ท พึ่งพายกฎของโอห์มนี่แหละมาช่วยนะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ทุกคนลองไปฝึกดูเนาะเพื่อที่จะได้ลองเทสที่ว่าประมาณนี้พอได้ไหมแล้วก็อาจารย์ว่าถ้าเกิดเราจะออกข้อสอบมาเทสความเข้าใจเรื่องของกฎของโอห์มกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายก็คงมีแค่นี้แหละเราก็ประมาณอยากจะให้เริ่มพอเช็คได้ว่าเรารู้นะวิธีการใช้กฎของโอห์มกับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่ไม่มีปัญหาคราวนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคือ แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้อยากจะจบที่ไอ้เจ้าตัว R คือตอนเด็กๆเ,เราก็มักจะเรียนแต่ตัว R เป็นหลักปรากฏว่ามันมีตัวอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบ R มันจะมีพฤติกรรมที่มันแตกแยกกันออกไปแลวจะปรากฏว่ามันมีความสําคัญกับชีวิตพวกเรามากปรากฏว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเรียกว่าคปาซิเตอร์ซึ่งเราใช้สัญลักษณ์ตัว C นั้นตอนนี้เรามี2ตัวแล้วนะตัว R คือร e s ิสเตอร์ตัว C คือค a ปาซิเตอร์ความต้านทานเราใช้คว่า resistance ตัว C ตัวนี้ก็มีคุณสมบัติส่วนตัวของมันเราเรียกว่า capacitance ก็คือตัว C ของมันนี่แหละทำหน้าที่เป็นตัวบอกว่ามันมีความจุแค่ไหนแต่ชื่อมันก็บอกแล้วว่าเป็นตัวเก็บประจุเนาะแสดงว่าเราต้องอยากจะให้มันเก็บอะคือเราต้องการจะอัดมันเอาไว้เก็บประจุไว้เก็บไว้แล้วเดี๋ยวเอาไว้ใช้ทีหลังคราวนี้ทุกคนก็สงสัยว่าอาจารย์เอะอาจารย์เก็บประจุไว้ใช้ทีหลังแล้วมันต่างมันต่างกับแบตเตอรี่อย่างไรเนาะ บอกไอ้แ,แบตเตอรี่มันก็เออมันก็มีประจุให้เราไว้ใช้เหมือนเราเสียบเราใส่ฐานไปเออมันก็ได้เอาฐานมาใช้ได้เหมือน,นเนาะคำถามคือแล้วไอ้ตัวเก็บประจุมันต่างกับแบตเตอรี่ยังไงคําตอบก็คือแบตเตอรี่เนี่ยมันมีข้อเด่นของมันคือมันให้ความต่างสัก์คงที่นี้ทนทันได้ไหมคือเวลาเราซื้อแบตเตอรี่มาเนี่ย 2A 3A เนี่ยยังไงก็ตามเรารู้ว่านี่1.5ึโวลต์ เพราะฉะนั้นประจุที่ได้ออกมามันเลยมีลักษณะที่เป็นลักษณะสม่ําเสมอแล้วกันคือมันคายประจุด้วยปฏิกิริยาเคมีเนาะมันก็มีปฏิกิริยาเคมีแล้วก็ปล่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาเรื่อยๆแต่ตัวเก็บประจุไม่ใช่เดี๋ยวเราจะได้เห็นพฤติกรรมของมันคือตัวเก็บประจุนี่มันเก็บไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาจะใช้มันปล่อยเลยคือมันปล่อยแบบคือถ้ามันไม่มีอะไรมาบังมเลยแล้วมันปล่อยหมดหมดไปเลยไม่สามารถควบคุมไอเจ้าโวลตจให้มันมีค่าอันไหนเป็นค่านึงได้เนาะแล้วเราก็ต้องไป ฉลาดที่จะใช้เองว่าเราควรจะไปต่อองวงจรแบบไหนเพื่อมันอาจจะค่อยๆปล่อยอยอกมาหรือปล่อยอามาอะไรเงี้ยเดี๋ยวด้มีคาแรคเตอร์ของมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเลยเกิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่าคาปาซิเตอร์นี่แหละซึ่งมันก็ไม่ใช่แบตเตอรี่เนาะมีความแตกต่างแต่คราวนี้คําถามคือและอาจารย์จะเก็บประจุอย่างไรนี่คำถามอาจารย์จะสามารถเก็บประจุได้ยังไงวิธีการง่ายมากคือประจุเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างที่บอกมันหายไปไม่ได้เนาะมันได้แต่ถ่ายเทเนาะคือเราอยู่ดีเราจะไปว่างๆ ปั๊มอิเล็กตรอนขึ้นมาจากสุญญากาศเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องเอามาจากที่ไหนที่หนึ่งนั้นวิธีการง่ายมากก็คือรูปร่างของไอ้เจ้าตัวเก็บประจุแบบง่ายที่สุดเราเรียกว่าแผ่นโลหะคู่ขนานเอาละนะลองดูเนาะดูได้ว่ามันมันพอจะรับได้ไหมเนาะสําหรับคนที่ไม่ชอบเรื่องนี้มาก่อน <c oughs> คือจริงๆร,งรงอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยแผ่นโลหะสองแผ่นแผ่นโลหะโดย,โดยธรรมชาติมันเป็นกลางอยู่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ,โอเคอาจารย์แผ่นโลหะ่นละแต่สิ่งที่อาจารย์สามารถทําได้คืออะไรคิดง่าย การเป็นกลางของมันแสดงว่าบวกกับลบมันเท่ากันเนาะแต่ด้วยความที่แผ่นโลหะนี่เป็นตัวนําไฟฟ้าแสดงว่ามันมีอิเล็กตรอนหลั่ล้านหลั่อยู่ในแผ่นเต็มไปหมดอยู่แล้วอาจารย์สามารถค่อยๆขโมยอิเล็กตรอนจากตัวหนึ่งแต่มจากแผ่นโลหะแผ่นหนึ่งเอาไปฝากให้อีกตัวหนึ่งได้โดยวิธีการทําจริงก็ไม่ยากอาจารย์ก็แค่ใส่ความต่างศักย์คร่อมมันเข้าไปอลองดูเนาะนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจารย์สามารถแอบใส่สมมุตินะความต่างศักย์คร่อมมันไปด้านนี้อ๋โอยผิดด้าน้อง โทษๆด้านซ้ายเป็นลบด้านขวาเป็นบวกอย่างงี้าการก็ต่ออย่างเงี้จุ๊บพออาจารย์ต่ออย่างงี้ปุ๊บแน่นอนทุกคนบู้ว่าอ่ะกระแสต้องไหลถูกปะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่ออาจารย์ให้ฝั่งขวาเป็นบวกฝั่งซ้ายเป็นลบกระแสก็จะไหลไปคําว่าไหลในที่นี้ก็คืออะไรก็คืออิเล็กตรอนวิ่งสวนทางทุกคนค่อยๆตามอาจารย์ไปเนาะนี่เนาะกระแสมันต้องไหลอย่างงี้เนาะบวกไปลบเนาะก็มันจะวิ่งอย่างงี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง,รงๆก็คือเบื้องหลังก็คืออิเล็กตรอนวิ่งสวนทางอย่างงี้เนาะ อิเล็กตรอนวิ่งกลับหลังตึ้งตึงต้งอนะอิเล็กตรอนวิ่งหอยหลังมันก็เลยเสมือนกับว่าอาจารย์ไปฝากประจุลบให้กับแผ่นโลหะด้านซ้ายในขณะที่แผ่นโลหะด้านขวาก็เลยเป็นบวกมากขึ้นเพราะมันสูญเสียอิเล็กตรอนไปนี่ทวนอาจารย์เนะ <Okay. S 1> าะถูกอจรเนาะเพราะนั้นกลายเป็นว่าตอนจบแผ่นซ้ายเลยติดลบใช่เพราะด้วยความที่แผ่นซ้ายมันไปจุ๊บจุ๊บกับไอ้ขั้วลบของแบตเตอรี่แผ่นขวาก็เลยเป็นบวกเพราะมันไปจุ๊บจุ๊บกับไอ้ขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ถอนไอ้เจ้าตัวนี้ออก เอาไอ้เจ้าตัวที่อาจารย์ไปชาร์จนี่ทิ้งไหมเนี่ยก็เหมือนอาจารย์เอาตัวชาร์จออกแต่มันไม่ใช่ตัวชาร์จโทรศัพท์เนาะในทีน่เราเราชาร์จประจุนั้นพออาจารย์ดึงอันนี้ออกปุ๊บแผ่นซ้ายของโลหะก็เลยคาลบไว้อยู่ยางนั้นแนหะแผ่นขวาของโลหะก็คาบวกไว้อยู่างนั้นนะเนี่อยอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์มีตัวเก็บประจุพร้อมมาไปใช้งานนะแล้วไอ้สองประจุนี้ก็พร้อมเมื่อไหร่ครับพร้อมเมื่อไหร่ก็คือถ้าว่างๆอาจารย์เอาอเจ้าตัวนี้ไปเสียบกับวงจรอื่นเลยสมมติอาจารย์มีวงจรอื่นยกตัวอย่างเช่น เครื่องปั๊มหัวใจอ่ะมันก็คือตัวเก็บประจุนี่เองแล้วพอเราไปเอาไอ้เจ้าตัวแผดเนาะไปทาไปบนหน้าอกของผู้ป่วยแล้วเราก็แน้วที่มันในหนังเนาะจะต้องแบบชาร์จเนาะคลื่นอะไรเงี้ยนะก็ว่าไหมโอเคไม่มีคลิปมาทําเสียงของเองเนาะไอ้นั <Okay. S 2> ่นแหละไอ้ตอนที like ่ชาร์จเต็มอ่ะมันก็จะมีสัญญาณต่อว่าโอเคชาร์จเต็มแล้วเนาะแล้วก็ เอาไปทาบบนหน้าอกของผู้ป่วยแล้วก็ปล่อย discharge ออกมามันก็จะไปกระตุ้นหัวใจนะ defibrillator ตัวนั้นก็นี่คือหลักการก็คือประจุก,ก็ถูกร e a s สออกมาแล้วก็หวังว่ามันจะไปกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานตามสเต็ปของมันอีกทีหนึ่งน,นี่แหละคือหนึ่งการประยุกต์ใช้ของตัวเก็บประจุแต่จะว่าไปเนาะก็คือเท่าที่อาจารย์ดูคลิป y o u ูทูบอะไร <laughs> มีหมอคอมเมนต์หลายหลายคลิปะนะเขาบอกว่า ไอที่เอามาท่าหนาอกแล้วมันตุ้ยแล้วตัวกระเด้งอะไรเงี้ยเขาบอกในในปัจจุบันเขาไม่ค่อยได้ใช้แบบนั้นกันแล้วนะมันเป็นแค่ๆมันเป็นแค่แพดอะไรเล็กๆน้อยๆนะก็ไม่ได้คือมันดูดราม่าดีมันคือแบบไปกระตุ้นแล้วแบบ้ยตัวกระเด็นอะไรเงี้ยนะแต่ก็หลังๆมันเป็นแพดนิดเดียวแล้วมันก็ d i s c h a r จไปมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมานั่งฉาจ d i s ชา a r g อะไรให้มันดูดราม่ามากนะโอเคแต่นี่คือไอเดียของตัวเก็บประจุนะก็คือแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีแผ่นหนึ่งเป็นบวกอีกแผ่นนึงเป็นลบ แค่นี้หลักการมันดูง่ายๆเนาะแต่ข้อที่เราสามารถนิยามความสามารถในการจุมันได้เกิดจากอะไรงั้นทุกคนลองคิดดูดีๆในเมื่อแผ่นหนึ่งเป็นลบแผ่นหนึ่งเป็นบวกสิ่งที่ต้องมีแน่ๆคืออะไรหนีไม่พ้นเราเรียนมาแน่นอนจานความต่างสักจะหนีพ้นได้ไงอ่ะนี่ทนะันไหมมันต้องมีความต่างสักเกิดขึ้นแน่ๆเพราะแผ่นหนึ่งเป็นลบแผ่นหนึ่งเป็นบวกนี่ชัวร์อันนี้หนึ่งมีแน่ๆสอง ก็ต้องมีตัวประจุเดียดานก็ในเมื่อแต่ละตัวมันถูกขโมยจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าด้านนี้มันมีประจุลบคิวขอโทษประจุเป็นลบคิวแสดงว่ามันก็ต้องเป็นบวกคิวอีกด้านหนึ่งเพราะเมาเราเริ่มต้นจากแผ่นโลหะที่เป็นกลางถูกไหมนั้นการที่แผ่นหนึ่งมันติดลบมาคิวแสดงว่ามันก็ไปขโมยลบมาจากอีกแผ่นหนึ่งนั่นแหละนั้นอีกแผ่นหนึ่งก็เลยกลายเป็นบวกคิวเพราะฉะนั้นเราก็เลยแค่พูดถึงตัวคิวตัวเดียวก็พอ ว่ามันมีประจุเท่าไหร่ต่อแผ่นหนึ่งอนะเนาะด้านเดียวก็พอนะแล้วเอาสัดส่วนตัวเนี้มาหารกันนี่แหละคือความสามารถในการจุนี้ทันไหมเพราะอะไรนึกภาพว่าถ้าตัวเก็บประจุตัวหนึ่งเนี่ยโหเก็บประจุได้คิวบเบิลเลร์เลยโดยใช้ความต่างศักว์นิดเดียวก็พอแล้วแสดงว่าตัวนี้จุจุเก่งอะคือมันกินกินมาสามารถเก็บประจุเอาไว้ในตัวเองได้ง่ายนะไม่ต้องใช้ความต่างศักว์ทรมานทรมกรมมากมันก็จุได้แล้วในขณะที่บางตัว ต้องใช้ความต่างศักย์ตั้งเยอะแล้วปรากฏได้คิวนิดเดียวอย่างเงี้ยแสดงว่าความจุมันก็น้อยเพราะนั้นสัดส่วนระหว่างประจุต่อโวลเทจดฟเฟนซ์นี่แหละคือนิยามของคาปาซิเตนนั่นเองครับผมโอเคโอาคไหมง่ายไหมนั้นคอนเซ็ปมันก็ดูโอเคนะมันก็เหมือนกับอ่าก็วัดว่าเหมือนกบคิดซะว่าเป็นไอตัวโลหะเป็นห้องห้องหนึ่งอะคิดง่ายอย่างเนาะแล้วดูซิว่าเราจะสามารถเอาประจุไปวางไว้ในห้องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนโดยการที่เราจะขึ้นมาในห้องนี้ได้เนี่ยเราต้องเข็นมันขึ้นมา เรา,า,าต้องมีความต่างศักย์ที่เข็นประจุมาแล้วมาวางไว้ในห้องนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโอ้ไม่เห็นต้องเข็นเยอะเลยสเต็ปง่ายๆนิดเดียวแล้วโอ้โหห้องมันเริ่มเลยจุได้เยอะอย่างเงี้ยแสดงว่าตัว C ก็ใหญ่เนี่ยนี่คือไอเดียของคขาว่าคาปาซิเตอร์หน่วยของคาปาซิเตอร์ก็แน่นอนหน่วยของประจุค,คือ C เนาะคูลอมหน่วยของ V คือโวลต์เพราะฉะนั้นหน่วยของแคปาซิเตนร์เอ่อแคปาซิเตอร์เนี่ยนะไอ้เจ้าความจุไฟฟ้าแคปาซิเตนร์ส่วนนีน้ก็คือคูลอมต่อโวล์ เรามีชื่อพิเศษให้เขานิดนึงเราเรียกว่าฟฟร์รนะฟาก็คือเพื่อออเนอร์ฟาราเดนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาจ้าทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ามานี่เนอะโอเคเพราะนั้นเราเข้าใจแล้วคอนเซปต์คือไม่ยากอันนี้เราเชื่อ,อนิยามไปว่าตัวคปาซิเตอร์มีคปาซิตนที่สามารถคำนวณได้คือ Q ส่วน d อันนี้ไม่ยากอันนี้สิ่งที่มันน่าสนใจคืออย่างงี้คือจริงก่อนหน้านี้อาจารย์มีสไลด์แทรกระหว่างทาง <laughs> ประมาณนักสามสี่สไลด์อธิบายว่าที่มาที่ไปของสูนยนี้คืออะไรแล้วก็โดนโหนะเราก็ยกเลิกยกเลิก <laughs> ยกเลิกไปละ <laughs> ปรากฏว่าแผ่นโลหะคู่ขนานยกกลสรุปไปเลยเนาะเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องกับตัวค่า c ของตัวเกบประจุตัวนี้เ <laughs> นั้นเรา <laughs> พวกเราจะจินในการกันถ้าจะมีแผ่นโลหะจริงๆเลยนะเป็นแผ่นจริงๆเนาะอันที่หนึ่ง อาจารย์ต้องมีพื้นที่แน่ๆอาจารย์เอาแผ่นใหญ่ไหมแผ่นโลหะาจาร์ใหญ่เปล่านั่นงานที่หนึ่งอันที่สองอาจารย์ต้องเอามาวางคู่กันเนาะมันก็เลยต้องมีตัวนี้ separation ระยะห่างระหว่างตัวแผ่นอาจารย์วางห่างกันมากไหมทำไมมันถึงมีผลเพราะเราต้องคิดดีๆว่าแผ่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นบวก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 อีกแผ่นหนึ่งมันเป็นลบ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 ,ลบอะ่ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่อาจารย์มีแผ่นหนึ่งเป็นบวกอาจารย์มีแผ่น่นเป็นลบเนี่ย อาจารย์เอามาใกล้ๆกันเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันอยากจะดูดกันใจจะขายอยูน่นะนึกภาพไหมคือตอนที่บวกกับลบมันอยู่ใกล้ๆกันนี่มันโหงกวนแรงคูลอมนี่อย่างแรไงไงเนาะแต่ตอนที่มันห่างก็อ๋อโอเคอันนี้ดุดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แรงคูลอมน้อยหน่อยนี่นนพอเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ย physical distance ระยะทางจริงๆเนี่ยระหว่าง2แผ่นเนี่ยย่อมต้องมีผลเพราะอะไรตอนที่มันอยู่ใกล้ๆกันอ่ะโอ้โหมันมีแรงดูดตั้งเยอะตั้งแยะเนาะการที่มันมีแรงดูดเยอะแยะก็แสดงว่าอะไรมันน่าจะมีความสามารถที่จะสามารถดูดประจุ จากด้านหนึ่งปอีกด้านหนึ่งได้ง่ายเพราะมันพร้อมที่จะดูอยู่แล้วอย่างนี้ทวนทันได้ไหมเก็ <c oughs> ตน,นะแต่ถนาที่เก๋โโหเป็นคือนึกง,ง่ายถ้าอาจารย์มีแผ่นโลหะสองแผ่นอยู่ห่างกันเป็นกิโลอ่ะมันแทบจะไม่รู้สึกถึงกันแล้วกันะะเพราการที่อาจารย์จะให้แผ่นหนึ่งไปวิ่งหนึแผ่นหนึ่งมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรอาจารย์อยากจะดรีฟด้วยความต่างๆอะไรอาจารย์ก็ดรีฟไปมันไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่พออาจารย์เอาสองแผ่นนี้มากใกล้ๆกันประจุที่อยู่ในแผ่นเองมันก็อยากจะดูดกันเองอยู่แย่ๆอยู่แล้วเนาะนั่นแสดง ใส่ประจุเพิ่มให้อีกเพิ่มไม่อีกมันยังมันยังมันยังให้อยู่อ่ะมันยังสามารถให้ไปอยู่ในแผ่นนี้ได้เพราะว่ามันมีประจุที่ตรงกันข้ามจากอีกแผ่นหนึ่งมาช่วยรั้งมันเอาไว้อาจารย์ก็สามารถอัดเข้าไปได้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 นะเพราะมันมีแรงคูลอมมาช่วยเนี่ยไอเดียประมาณนั้นเนาะไอเดียประมาณนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยให้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์เอาแผ่นใหญ่มาเนี่ย C น่าจะเยอะเพราะฉะนั้นค่า C เนี่ยมันน่าจะแปรผันตรงกับขนาดของแผ่นอันนี้ common s e n ซ e กับไอ้ที่เมื่อกี้เราคุยแล้วดูดุดุดดด,ด,ดกันเนี่ยเนาะแสดงว่าอะไรยิ่งระยะห่างมากความจุต้องน้อยเพราะมันไม่มีแรงคุณลอมมาช่วยไม่มีความต่างสัง่งคือหมายว่ามันไม่ได้เกิดอิทธิพลอันเนื่องมาจากแรงไฟฟ้ามาช่วยในการดูดอาจารย์ก็เลยสามารถแผลงให้เจ้าต,ตัวความสัมพันธ์นี้ให้กลายเป็นสมการได้เลยนี่และแน่นอนเพื่อให้หน่วยมันสอดคล้องกับ SI system อาจารย์ก็เลยต้องมีค่าคงที่หนึ่งตัวเราเรียกตัวนี้ว่า permittivity of free space ฟังดูชื่อยาวมาก แต่นี่แหละคือเป็นหนึ่งในตัวที่เราจําเป็นต้องใช้เพราะปรากฏว่าเฮ้ยที่เราต้องใช้ตัวนี้เพราะบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นอากาศเปล่าๆเป็นสูญญากาศเราก็เลยได้สูตรตัวนี้มาอ๋ออันนี้เป็นคําใบ้คาว่าคําใบ้คืออะไรอีกวิธีหนึ่งที่อาจารย์จะเปลี่ยนได้คือบอกอาจารย์อาจารย์เอาจิงเหรออาจารย์อยากจะให้ระยะระหว่างแผ่นตัวนี้เป็นอากาศเปล่าๆอย่างน,นี้ว่างๆเดี๋ยวแผ่นมันก็มาช็อตกันแย่ <laughs> เดี๋ยว,วเราจะมีเทคนิค ที่เราจะแทรกอะไรอย่างอื่นไปและดูใช่ว่ามันจะมีผลจะกับตัว c อย่างไรด้วยอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีบทบาทเหมือนกันว่าไอ้สารเนาะหรือไอ้ตัวสิ่งที่มาอยู่ระหว่างแผ่นเนี่ยทำมาจากอะไรตัวนั้นก็โผล่มาในตัวอ p s i l o n ตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าในกรณีของอ p s i l o n ที่เป็นสุญญากาศมันเป็นค่าคงตัวตัวหนึ่งที่เราใช้กันในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่แล้วเราเรียกตัวนี้ว่า p e r m i t t i v i t y of free space คำว่า free space ตัวนี้ก็คือสุญญากาศนั่นแหละก็คือไม่มีอะไรเลยว่างเปล่า น,นั้นโอเคเนาะนั้นทุกคนค่อนข้างจะเห็นด้วยกับตรงนี้แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเชื่อมโยงไปก็คืออย่างนี้ว่าอถ้าอาจารย์อยากจะเสียบอะไรเข้าไปตรงกลางแล้วทําให้มันเกิดเอฟเฟกกับเจ้าตัวสีเจา้าตัวที่เสียบไปมันควรจะต้องมีประโยชน์หรือทําอะไรบางอย่างอะ่ะคือไม่ใช่อาจารย์ก็แค่ไปเอาอะไรเดียวเอาไม้จริงไม้มันก็มีประโยชน์ไมไม่ใช่อาจารย์ไม่ได้แค่แบบเอาอะไรก็ได้มาเสียบแต่อาจารย์ก็อยากจะใส่อะไรไปในบริเวณตรงกลางแล้วทําให้มันสามารถควบคุมค่าสีได้ด้วย นั้นไอตัวส,สารที่เอามาใส่แล้วทาให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าสีได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราเรียกตัวนี้ปริมาณสารขอโทษเราเรียกส,สารแบบนี้ว่า dielectric material ก็คือเป็นสาร dielectric ข้อดีของมันคืออะไรปรากฏว่าทุกคนสังเกตอันนี้ก่อนถ้าอาจารย์ใช้สาร dielectric อาจารย์สไลด์ dielectric ลงไประหว่างแผน่นโลหะคู่ขนานปรากฏว่าอาจารย์สามารถทําให้ความต่างศักย์มันลดลงได้ แล้วมันดียังไงถ้าความต่างศักยมันลดลงเนี่ยด้วยความที่เรานิยามว่าตัว c เนี่ยเท่ากับประจตุต่อหนึ่งหน่วยความต่างศักเนาะอาจารย์เขียนชัดๆเป็นเดลต้า v เนาะแต่จะเขียนว่า v เฉยๆก็ได้นี่ทุกคนเข้าใจว่ามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อ,อสไลด์ตัว dielectric material เข้าไปอาจารย์ไปลดตัวนี้ได้เดลต้า v มันหายไปอาจารย์ย่อมต้องได้ c ที่มากขึ้นมีเก็ตยังนั้นดีถ้าอาจารย์สามารถมี สารหรือสารบางอย่างที่อาจารย์ใส่เข้าไปแล้วอาจารย์เป็นลดความต่างศักดิ์ระหว่างแผ่น2แผ่นนี้ได้มันย่อมทําให้ค่า c ของอาจารย์เพิ่มขึ้นแน่ๆและถามว่าอาจารย์ลดไดอิเล็กทริกมันคือสารอะไร <c oughs> ทําไมมันถึงไปเพิ่มคือทําไมคือหนึ่งก่อนทําไม v มันถึงลดก่อนความต่างศักดิ์ทําไมมันถึงลดแล้วมันเลยนาไปสู่การเพิ่มของค่า c ได้ปรากฏว่าพวกเราคุ้นเคยกับไดอิเล็กทริกแมทชีวลมาแล้วแหละถ้าเราเรียนในวิชาเคมีเนี่ยพวกเรามักจะพูดว่าน้ําเป็น โมเลกุลมีคั่ไหมเรามใช้คำนี้ไหม H2O เนี่ยนะ H2O เป็นโมเลกุลมีขั้วคำว่ามีค้วในที่นี้คืออะไรคือถึงแม้ว่าโมเลกุลน้ำจะเป็นกลางก็ตามแต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ออกซิเจนในเคมี er เราจะพูดว่ามีอิเล็กทรเนกาติวิตี้สูงกว่าจำได้ไหม <Okay. S 1> อเคนั้นแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยน,นแถวออกซิเจนมากกว่าแถวไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงติ่งที่เป็นออกซิเจนมันจะลบมากหน่อยติ่งที่เป็นไฮโดรเจนมันจะบวกมากหน่อยแต่ถ้าเรามองว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนเป็นก้อนโมเลกุลหนึ่งก้อนและจารย์วาดภาพให้มันง่ายหน่อยเป็นเม็ดละกันอันนี้แบบเอาแบบง่ายๆนะสีที่กับที่อาจารย์พอจะวาดวาดได้ว่าข้างบนจะลบนิดนึงข้งนางล่างจะบวกเนี่ยก็คือถ้าในเคมีบางคนอาจจะเขียนว่ามีเวกเตอร์ประมาณนี้ไหมอ่าเอ๊ะเขาเขียนเวกเตอร์จะบวกไปลบหรือลบไปบวกเนี่แหละเอาเป็นว่าแต่มันจะมีคําว่า polarity อยู่ ก็คือเป็นโมเลกุลที่มีขั่วมันมีขั่วอยู่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันมีขั่วเนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์ใส่สนามไฟฟ้าเข้าไปเอานะสนามไฟฟ้าเรานึกภาพงี้เนาะตอนนี้ขั่วอาจารย์ชี้ลงข้างล่างเนาะบวกอยู่ข้างล่างลบอยู่ข้างบนถ้าบังเอ,อนะิญอาจารย์ว่างอาจารย์ใส่สนามไฟฟ้าเฉียงเฉียงไม่ต้องเฉียงอะเฉียงเอาแนวนอนเนี่ยอาจารย์ก็ใส่สนามไฟฟ้าแนวนอนไหมประจุลบอะ มันพยายามจะวิ่งต้านสนามประจุบวกวิ่งตามสนามนี้เราเข้าใจอยู่แล้วโดยหลักการของแรงคูลอมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวส่วนบวกเนี่ยโอ้ยอยากจะไปทางนี้จะตายอยากจะไปทางเดียวกับสนามในขณะที่ไอ้ส่วนที่เป็นลบบอกเฮ้ยอยากจะสวนทางนี้นั้นจะเห็นว่าไอ้ส่วนบวกอยากจะตามส่วนลบอยากจะสวนผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยคล้ายๆเนาะให้พวกเราจรินตนาการว่ามันก็เลยเหมือนกับการบิดอะเกิดการหมุนเกิดขึ้น มันก็เลยสามารถจินตนานการได้ว่าไอ้เจ้าโมเลกุลที่มีขั้วเนี่ยคล้ายๆกับตัวเองเป็นเข็มทิศอะ่ะแต่มันไม่ใช่เข็มทิศในสนามแม่เหล็กเท่านั้นเองเป็นเข็มทิศในสนามไฟฟ้าพอเราใส่สนามไฟฟ้าภายนอกปุ๊บไอ้โมเลกุลที่มีขั้วก็เลยอยากจะเรียงตัวตามทิศของสนามไฟฟ้าภายนอกนั่นแหละเหมือนกับเข็มทิศจริงๆนี่แะแต่ตอนนี้เราใช้สนามไฟฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เลยพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์นั้นภาพ A อ่ะมีสารไดิเล็กทร็กข้างในโมเลกุลมีขั้วแต่ตัวที่ความที่ตอนนี้มัน สเปะสปะเนาะไม่ได้มีอะไรมันก็ชีโบชีเบลรวมๆไปมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเป็นพิเศษปรากฏว่าพออาจารย์ใส่สนามแม่เหล็กภายนอกซึ่งมันมาจากไหนเออตัวสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าฝัสนามไฟฟ้าภายน,นอกซึ่งสังเกตว่าด้านซ้นายก็เป็นแผ่นโลหะคู่ขนานเนาะด้านซ้ายเป็นแผ่นบวกด้านขวาเป็นแผ่นลบสนามก็เลยชี้จากซ้ายไปขวาไอ้เจ้าสารไดอิเล็กทริกข้างในเนี่ยก็เลยพยายามจะ รู้สึกและถึงสนามไฟฟ้าภายนอกโมเลกุลก็เลยพยายามเรียงตัวตามไปเด็กๆๆ็กเดเดนี่ภาพที่สองก็เลยพยายามเขียนให้ดูลักษณะว่าเอาแหละมันเรียงตัวตามทิศของสนามไฟฟ้าหละแต่คราวนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้โมเลกุลนี้มันเป็นล้านล้านล้านตัวเนาะเหมือนสมัยเราเรียนไอเตอร์โมเดนามิกเนาะโอ้โหมันมาเป็นกระบุงเลยนะมันเป็นล้า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 นเพราะฉะนั้นการที่มันเรียงตัวดุกุกลุกลุกุกเนี่ยพอเราสมมติถ้าเราบินเข้าไปดูข้างในเนี่ยนะถ้าทําได้ นึกถึงแอนแมนอะไรกันนะ้แอนแมนสมมุติเราซูมเข้าไปแล้วไปดูเนาะว่ามันเรียงตัวกันยังไงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือไอ้บริเวณในเนื้อสารไดอิเล็กตริกเนี่ยบริเวณที่มันเป็นบวกเนี่ยมันต้องมีเพื่อนบ้านที่เป็นลบอยู่คู่กับมันเนี่ยเสมอเพราะมันเรียงตัวแล้วเนี่ยเนาะมันพยายจะเรียงตัวตรงไหนมีบวกเพื่อนเพื่อนเป็นลบตรงไหนมีบวกเพื่อนเพื่อนเป็นลบตรงไหนมีบวกเพื่อนเพื่อนลบมันอยู่ด้วยกันอะบวกกับลบมันคงอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหา มันก็เลยเหลืออยู่บริเวณเดียวเท่านั้นน่ะที่มันไม่รู้จะไปมีเพื่อนกับใครก็คือนี่ขอบซ้ายผิวซ้ายสุดเลยมีความเป็นลบ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 ,ลบเพราะมันหาคู่ไม่ได้ผิวขวาสุดก็เลยเป็นบวก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 ไม่รู้จะไปหาคู่กับใครพอเราเห็นซ้ายสุดเป็นลบขวาสุดเป็นบวกมันก็เลยเสมือนกับว่าอา้าวอาจารย์อาจารย์สร้างแผ่นอะไรไม่รู้คู่ขนานมอีกแผ่นหนึ่งอะ่ะอีกคู่หนึ่งนึกภาพไหม ที่มาแทรกซ้อนอยู่ภายในแผ่นโลหะคู่ขนานแผ่นนอกแต่สังเกตเครื่องหมายมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นให้เจ้าตัวสารไดอิเล็กทริกเนี่ยก็เลยสร้างสนามไฟฟ้าบูดตัวเองเหมือนกันนี่แหละแต่อยู่ในทิศสวนทางนี่ทันยังาจรใส่พรามมาแล้วกันเนาะจะได้เป็นคนละตัวกันในในใน textbook เขาใช้ induce อาจารย์ก็ใช้ม้างแล้กัน ind นี่แหละเราเรียกว่ามันคือสนามไฟฟ้าที่เหนี่ยวนําอันเนื่องมาจากการที่เราใส่สารไดอิเล็กทริกเข้าไป ายใต้สนามไฟฟ้าภายนอกสุดทิแล้ว e ข้างในเลยลดลงโอเคไหมครับโอเคได้เนาะเ <Wow. S 1> พราะสนามไฟฟ้าภายในลดลงมันก็เลยนำไปสู่ v ก็ต้องลดตามไปด้วยเพราะอะไรเราจำได้จากสไลด์ที่แล้ว v เท่ากับ e d ความต่างศัก์เท่ากับสนามคูณด้วยระยะห่างในเมื่อตอนนี้ระยะห่างยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรสนามดันหายไปวุบอ้าวความต่างศักก็หายตามเลยฟาบ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรซก็เลยเพิ่มขึ้นนั่นเองโอเคโอเคครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของสารดิอิเล็กทริกก็คือมันสามารถลดสนามไฟฟ้าภายในทําให้ความต่างศักย์ลดความจุเลยเพิ่มแล้วข้อดีก็คือบอกอ่ะอาจารย์แล้วไอ้เจ้าความเป็นโพล่าเนี้ยมันมากมันน้อยแค่ไหนเนี้ยเราจะใช้พารามิเตอร์อะไรมาเป็นตัววัดเราก็เลยตั้งชื่อให้มันซะเลยว่าเป็นค่าคงตัวดอิเล็กทริก ดิเล็กริกคอนสแก็คือสารใดก็ตามที่มีค่าคงตัวนี้สูงแสดงว่ามันมีความเป็นโพล่าสูงมันก็จะสามารถไปเอ h น n ฮนค่าความจุได้มากนั้นอาจารย์ก็เลยมีนี่อันนี้สไลด์นี้คือที่อาจารย์สรุปเมื่อสักครู่เนาะก็คือนั่นแหละที่เราพูดทั้งหมดนี่อยู่ในหน้านี้แหละนั้นเทเบิลนี้เป็นเทเบิลที่ลิสต์นี่เห็นไหมแวคิวมีดยอิเล็กตริกคอนสแเป็นหนึ่งไม่มีอะไรอันนั้นเป็นอากาศธรรมดาอากาศ ธรรมดาจริงๆก็หนึ่งนิดๆเราก็ถือว่าก็หนึ่งแล้วกันเนาะน้อยๆแต่จะเห็นได้ว่าแม้แต่เราใส่แค่กระดาษเข้าไปกระดาษมีไดอิเล็กตริคคอนสแตน์สามนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าอยู่ดีๆอาจารย์เสียบกระดาษเข้าไประหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานเนี่ยอาจารย์สามารถเพิ่ม C ได้3.3เท่าอย่างนี้โอเคไหมครับ <Wow. S 1> เห็นไหมหรือถ้าอาจารย์มีสารอื่นที่ดูดีกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็น rubber อะไรบางอย่างที่อาจจะมีความยืดหยุ่นด้วยใช้งานได้ด้วยดึง,ด,งดังดึงดังได้ การใส่เข้าไปปุ๊บอาจารย์เพิ่มความจุเป็น6.7เท่าหรือถ้าอาจารย์บ้าบอคอแตกอยากจะเอาน้ําไปใส่ซึ่งกจริงๆไม่ควรราดน้ําเข้าไปนะคือ <Wow. S 1> <laughs> ไม่ได้ราดน้ำนะแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าในกรณีที่มีสนามไฟฟ้าวิ่งผ่านน้าแล้วกันเนาะกลายเป็นว่าค่าความจุเพิ่มขึ้น80เท่าเพราะว่าเราก็รู้ว่าน้ำมันมีนมความเป็นโพลาสูงเนี่ยไอเดียเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถใช้เจ้าตัวค่าได electric constant ตัวเนี้ย ไปจุ๊บๆกับเอฟซีลอนศูนย์อยู่แล้วเนี่ยน,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 นี่แค่นั้นเองง่ายโอเคไหมชอบไหมโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ค่อนข้างง่ายตรงที่ว่าถ้าระยะคือสเปซนะช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะเป็นแค่สุญญากาศเคก็เป็นหนึ่งอ่ะพอเคเป็นหนึ่งมันก็กลับไปพี่เอฟซีลอนศูนย์ก็มันเป็นค่าคงที่ของสุญญากาศธรรมดาแต่ถ้าระยะระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานเป็นสารอื่นเราก็แค่มาดูตารางตัวนี้ว่าไอสารอื่นนะั้นมีค่าเคเท่าไหร่ อาจารย์ก็เอาค่า k ไปฝากไว้ข้างหน้าเพราะค่า k ตัวนี้เป็นค่าที่คิดซะว่าไปเปลี่ยนตัว epsilon not ให้กลายไปเป็น k เท่าของ epsilon not หนังสือบางเล่มเขาก็จะเรียก k epsilon not ตัวนี้ว่า epsilon ของสารนั้นๆน,น,นะนะก็คือสารแต่ละตัวก็จะมีค่า permittivity ของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับนะแต่สําหรับเราก็คิดง่ายๆว่าเป็นตัวที่เอาไป enhance ไปตัวไปเพิ่มค่าความจุที่อยู่ในไอเจ้าตัวเก็บประจุที่เป็นแบบตอนแรกยังไม่มีอะไรเลยเป็นสุญญากาศ คาวนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันใกล้ตัวแล้วเราใช้ไอ้เจ้าเทคนิคพวกนี้หรือเปล่าอ่านี่อาจจะจบแล้วนะเรื่องการคำนวณมีแค่นี้คำตอบก็คือคีย์บอร์ดพวกเรานั่นแหละคีย์บอร์ดจริงๆแล้วมันสังเกตว่าคีย์บอร์ดเราไม่ต้องเสียบไฟนะถ้าเป็นคีย์บอร์ดประเภทที่เสียบ USB เนี่ยคือประเด็นก็คือสมัยก่อนมันยังไม่เป็น USB จำน,นะเป็น PS2 อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยสาเหตุที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลยเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราไปกระชากคีย์บอร์ดมาดูเนี่ยเนาะ แต่ละปุ่มเองเนี่ยมันจะมีแผ่นโลหะคู่ขนานอยู่ซึ่งแต่ก่อนมันเป็นแผ่นใหญ่พอสมควรเห็นชัดแต่สมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็ประหยัดแมทเทียลอะไรเงี้ยทำเหลือแค่แผ่นอันกระปิ้วเดียวเนาะแล้วระยะห่างระหว่างไอ้จาแผ่นโลหะคู่ขนานก็จะมีสารอะไรบางอย่างมาคนก็ใช้เป็นกระดาษมันหน้าตาเหมือนกระดาษบางอันก็เหมือนหน้าตาเหมือนแผ่นพลาสติกแผ่นยางอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั่นแหละคือโครงสร้างของแผ่นโลหะคู่ขนานแล้วพอเรากดปุ่มคีย์บอร์ดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือมันก็ไปลด ระยะห่างระหว่างเจ้าแผ่นโลหะคู่ขนาดนะั้นแค่นี้เองแล้วเมื่อเราเราลดอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราไปกดระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาดมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทําให้ความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรอย่างที่เราคุยกันคือพอดีลดสีเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชิปประมวลผลว่าอ๋อปุ่มนี้โดนกดเพราะมีค่าสีที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้าอะไรเราแค่เช็คว่ามันมีปุ่มไหนบ้างที่ C ีมันโดนเปลี่ยน นี่ท่นเนาะโอเคไหมครับแล้วมันก็เลยนํามาสู่บทสรุปสุดท้ายอาจารย์ขอแค่นาทีเดียวสังเกตว่าค่า c เนี่ยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะคือรูปล่างเนาะขอให้เจ้าตัวเก็บประจุล้วนอาจารย์จะเปลี่ยน c ได้อาจารย์ต้องเปลี่ยนขนาดของแผ่นเปลี่ยนระยะห่างของแผ่นหรือเปลี่ยนสารที่อยู่ระหว่างแผ่นคืออย่างอื่นนี่ไม่มีผลอาจารย์จะไปอัดไฟเพิ่มประจุเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอะไรไม่มีผลต่อค่า c ค่า C มันเลยเหมือนเป็นค่าประจําตัวของตัวเก็บประจุตัวนั้นๆสมาร์ทโฟนครับเหมือนกันไอ้เจ้าตัวหน้าจอของเราเนี่ยมันเป็นพิกเซลพิกเซลเต็ไมไปหมดเลยเนาะจะเป็นไฮเดฟอะไรก็ตามแต่ <laughs> ไอเดียก็คล้ายๆกันก็คือแต่และพิกเซลเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ของอเจ้าตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนแ oh ผ่นโลหะคู่ขนาดเหมือนกันแล้วนิ้วเราเนี่แหละที่อยู่หรือไม่อยู่ <laughs> อยู่หรือไม่อยู่เนี่ย จะส่งผลให้ค่า c ในบรนะิเวณพิกเซลนั้นมีค่าเปลี่ยนไปเพราะ Environment มันเปลี่ยนมันเลยทำให้ค่าตัว c a p a c i t a n c e ณบริเวณพิกเซลนั้นเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถทำทัชสกรีนได้โดยที่มีกระจกฉาบอยู่บนก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่แข็มันไม่ต้องสัมผัสเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็น Cap c a บ i าซ t o u c h s c r e e n เราแค่วัดว่านิ้วไปวางแถวไหน c a p ป c ซิเตนซณบริเวณพิกเซลไหนที่ถูกเปลี่ยนไปก็สามารถทาให้เกิดเป็น ซูมอินซูมเอาด้วยกันที่เราแค่สไลด์นิ้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่มาของ iPhone เอ่อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆก็เป็นผิวกระจกไปหมดเลยเนาะนั่นก็เป็นข้อดีของมันเนาะหลายคนน่าจะเล่น Nintendo ไหมสมัย Nintendo DS อะคุณคุณไหมหน้าหน้าหน้าจอมันจะนุ่มๆหน่อยนะสังเกตน,นะแล้วมันจะไม่ค่อยชัดมากเพราะมันต้องเป็นพลาสติกเนาะแล้วเราก็เอาปากกาจิ้มเข้าไปเนี่ยสังเกตว่ามันต้องบุ๋มลงไปอะสาเหตุที่มันต้องบุ๋มเพราะว่าตอนนั้นเขายังใช้ Resistive Touch screen ก็คือ ต้องกดลงไปเพื่อให้ความต้านทานนอนเตยียดเราถึงจะด e เท็ t ได้ว่าปากกาอยู่ตรงไหน,นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้เนาะเราใช้ p a p i t a n c e แทนเนาะชีวิตดีขึ้นแล้วเราก็เลยสามารถมีกระจก top ท็อปข้างบนได้สวยงามมันก็คมชัดไม่ได้มีปัญหาว่าเป็นพลาสติกเบลอๆภาพไม่ชัดอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอันจบเรียบร้อยสำหรับเนะะื้อหาวันนี้โอเคไหมโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูการวิเคราะห์ เนาะแล้วก็การคำนวณง่ายๆนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้พวกเรารู้ว่าเอ๊ะการที่มันมีตัว c ตัวนี้มันแตกต่างไปจากการที่มีตัว R อย่างไรเนาะแล้วมันไปส่งผลอย่างไรและถ้าเกิดมันมีวงจรที่มันจะต้องวิเคราะห์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่ได้คือยุบวงจรมันก็ได้แค่น,นึงอะ่ะแต่ว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันกว้างกว่านั้นเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับขอหน้ญญาแรกๆหน่อยได้ไหมคะอาจารย์ หนูจะถ่ายรูปไว้ค่ะได้เลยจ้ะแถวแถวคำนวณไหมแถวคำนวณไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นโจทนะค่ะได้จ้าโอเคครับผมอาจารย์มีพาทำอันเดียวใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่จ้ะมีข้อนี้ข้อเดียว